ยินดีต้อนรับสู่ channel ของ Music กันทันครับนะครับเห็นเรา2คนก็แน่นอนเลยต้องเป็นรีวิวกีตาร์แน่นอนแน่นอนครับเทสซาวกันให้จัดๆกันไปเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูว่าวันนี้มาพูดถึงอะไรยี่ห้ออะไรก็อย่าลืมกด Subscribe นี่เลยแล้วก็ติดตามเราทาง www music กันทันด้วยครับซื้อได้สั่งซื้อได้หน้าร้านเพชรเกษม 31/3 นะครับวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับปกติแล้วMusic กันทันเนี่ยก็มีกีตาร์เยอะแยะมากมายที่เป็นเอกอุต้องบอกงี้เลยว่าเป็นแบบราคาประหยัดแต่ว่าพรีเมียมนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นของดีอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็คือไทม่า P18E สีดำ E เพราะว่ามันมีระบบไฟฟ้ามาด้วยนะครับอยู่ในซาโฮนะครับก็เดี๋ยวมาไล่เรียงสเปคกันก่อนจะไปฟังเสียงของเจ้าพาวเลอร์ตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กบอกราคาก่อนเลยดีกว่าเท่าไหร่ครับ1,800 บาท wow. นะครับตัวนี้เรียกว่าเสียงเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ฟังจะเข้าใจเลยนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับพาเลอร์นี่เสียงพุ่งมากมายโอเคมาดูสเปคกันก่อนเดี๋ยวเอาละเอียดเลยเดี๋ยวขอดูโพยก่อนนะครับมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นกีตาร์ไทม่านะครับซึ่งก็ฐานการผลิตก็อยู่ที่เมืองจีนนะครับแต่ก็เป็นกีตาร์ที่โด่งดังมากเลยในเมืองจีนเนี่ย คือที่ผมเคยพูดได้บ่อยๆก็คือขายเฉพาะที่ประเทศจีนเนี่ยก็รวยขี้แตะขี้แตะแล้วนะครับเพราะว่าเป็นกีตาร์ที่คนจีนเนี่ยนิยมมากๆเลยใช่ไทม่าก็ทัช your miracle sound ประมาณนี้นะไม้หน้านะครับก็เป็น triple A solid sika smooth นะครับไม้ข้างกับหลังก็เป็น African mahogany ครับแต่ว่าทำสีดำนะเจ้าตัวนี้เป็นทรงพาร์เลอร์นะครับอย่างที่รู้กันนะครับสายการผลิตทรงพาร์เลอร์เนี่ยก็เป็นร้อยปีแล้วนะครับไทม่าก็มีมาให้เทสกันด้วยนะครับก็ทำสีดำทั้งตัวเลยนะครับตัวบอดี้หน้าข้างหลังก็เป็นแบบ gloss finish เงามากๆนะครับสเกลมีเฟดทั้งหมด20เฟดนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นอินเดียนโรสวูดสะพานสายก็เป็นอินเดียนโรสวูดนะครับย่องบนล่างเป็นกระดูกแท้นะครับนี่กระดูกแท้ๆมันจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับใส่สายเดดดิโอนี่ EXP 16นะครับ12/53มาให้นะก็คือเป็นสายเล็กสุดก็เป็นเบอร์12สายใหญ่สุดก็เป็นเบอร์53นะครับเสียงเบสนี่ก็จะได้มาแบบนวลๆกลมๆ นะครับแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ข้อก็เป็นมอฮากานีเหมือนกันนะครับตัวนี้ 1,800 บาทถือว่าสวยมากๆเลยแล้วก็นี่ที่เห็นวิบวับวิบวับในด้านหน้าเนี่ยโชว์นิดนึงโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเปลือกหอยเปลือกหอยนะเป็นอะบาโลนนะครับรอบซาโฮด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นไม้เมเปิลสวยมากเมเปิลลายขาวเลยนะครับแล้วก็ตัวดรอปโพซิชั่นนี่ด้านหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบขีดเป็นแบบ ABS สีขาวขุ่นฝังลงไปนะครับก็ประจำเฟดตามที่ควรจะมีครับให้ดูลูกบิดนิดนึงน้องโอ้ได้ลูกบิดปึ๊บนี่จะเป็นแบบโอเพนเกียร์ด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นสล็อตเฮดอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆกับกีตาร์คลาสสิกนะครับแตะเพจด้วยโรสวูดเหมือนกันแล้วก็สลักสลาโลโก้ไทม่าด้วยไม้เมเปิลนะครับมีอะไรจำเป็นต้องรู้อีกของแถมมาดูของแถมก่อนของแถมมีอะไรบ้างครับนี่กระเป๋าฮะแข็งแรงทนทานสวยงามมินนะครับนุ่มมากๆนะครับไทม่าการตัดเย็บก็ถือว่าพรีเมียมครับนี่แล้วก็มีถักทอในปักลงไปเลยว่าไทม่านะครับมีกระเป๋าด้านบนให้เก็บของด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีซิปนะครับเอาไปใช้งานเล่นร้านอาหารได้โอ้ได้ชีดได้และป่าลงเขาก็ได้นี่ว้าวสายสะพายนี่มีสายสะพายนะครับให้ด้วยนะครับก็หนามากเลยนะนะครับหัวหนังท้ายหนังนะครับแล้วก็ที่อยู่ในซองก็จะมีผ้าเช็ดให้นะครับมีคู่มือนะครับมีเหล็กขันคอและก็นี่เป็นเอกลักษณ์ของไทม่าอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวให้ดูคืออะไรครับพี่ปิกัดอ๋อเองนะครับนี่เอามาวางไว้ตรงนี้ไม่ให้เป็นรอยใช่ๆติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะแล้วแต่ชอบตามอัธยาศัยนะครับก็จะส่งประมาณเป็นลายหินอ่อนสีเทานะครับอุ้ยผมว่าสวยดีนะสวยนะใช้ได้นะเป็นทรงแบบง่ายๆเลยนะครับก็เหมาะกับไซส์พาร์เลอร์นะครับเจ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นขนาดพาร์เลอร์ที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะไม่ถึงกับเล็กไม่ถึงกับใหญ่แต่ว่าน่าจะประมาณ40นิ้วนะครับความกว้างของนัด44มิลลิเมตรนะครับเขาบอกไว้เลยการจอยคอแบบโดบเทลที่เฟดที่14นะต้องบอกละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าต
ัวพาเลอร์เนี่ยมันจะจอยคอตรงเนี้ยการตรงต่อคอเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเฟสตัวนี้ต่อที่เฟสที่14นะครับก็มีผลต่อเสียงด้วยแบสซิ่งเป็นแบบ X นะครับเดี๋ยวผมดูว่าสแกนล็อปไหมเป็นแบบ X ไม่ได้สแกนล็อปนะครับแต่สแกนล็อปบ้างแหละที่ผมดูนะครับระบบไฟฟ้าที่ให้มาเป็นของไทม่าเองนะครับรุ่น T200ก็มีอะไรให้ปรับบ้างนะโอ้มีไมค์กับวอลลุ่มครับมีไมค์กับวอลลุ่มนะครับไม่ใช่โทนกับเขาเรียกอะไรโทนกับวอลลุ่มนะครับตัวนี้มีไมค์ให้ด้วยครับไว้มีเปียโซกับไมค์นะใช่ครับใช่นะครับเขียนว่าไมค์เดี๋ยววันนี้มาลองเทสซาวด์ที่เป็นไฟฟ้ากันด้วยครับครบแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสเปคนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าถ้าใครซื้อเป็นเล่นเนี่ยเล่นที่บ้านเนี่ยเสียงก็กังวานมากเดี๋ยวจะให้น้องโอ้เทสซาวด์แบบที่เป็นอะคูสติกเพียวๆกับเทสซาวด์แบบภาคไฟฟ้าของเจ้าไทม่า T200 ที่ติดอยู่ในซาวโฮเนี่ยนะครับมีไมโครโฟนด้วยกับเจ้าตู้ New X Acoustic 30จัดให้ครับผมนะแล้วก็ใส่รีเวิร์บไปตามอัธยาศัยของน้องโอ้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองไปฟังซาวด์ทั้งแบบอะคูสติกแล้วก็แบบภาคไฟฟ้ากันดูแล้วกันนะครับไปลุยกันเลยครับลุยครับผมยอดเลยนะฮะสุดยอดมากนะเสียงใสบ้างใสจริงเลยนะโอ้โหใสแบบสุดยอดมากๆนะสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับไทม่าทรงพาเลอร์ตัวนี้วิลลี่กู๊ดมากนะครับเดี๋ยวลองแบบว่าเกาๆสักนิดนึงแล้วกันเนาะไม่น่าเชื่อนะครับแค่ 1,800 บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวลองแบบฟิงเกอร์สไตล์ดูบ้างแล้วกันเนาะลองดูนะครับผมสุดโอ้โหใสกังวานสุดยอดมากครับตัวนี้ดีมากครับผมต่อไปก็เดี๋ยวลองไปชมภาคไฟฟ้ากันดูบ้างแล้วกันนะครับว่าจะให้เสียงออกมาเป็นยังไงนะครับไม่ลุยเลยดีกว่าครับโอเคครับก็มาเทสซาวด์กันกับเจ้าตู้แอมป์แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูแล้วกันนะฮะว่าออกตู้จะเป็นยังไงตอนนี้ผมใส่แค่รีเวิร์บนะครับแค่นิดเดียวเนาะThank you.
กับว่ายิ่งขยายความสามารถของมันให้ออกมาแบบว่าสุดยอดมากนะครับสำหรับเจ้าพาร์เลอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังแบบเก่าๆดูบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวเก่าๆเดี๋ยวลองคอรัสซะหน่อยไหมนะใส่เสียงคอรัสซะนิดนึงแล้วกันนะครับทั้งแบบภาคธรรมดาแล้วก็ภาคไฟฟ้าด้วยครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ 1,800 บาทคุ้มมากมากนะครับฟังเสียงแล้วแบบว่าคุ้มใครยังไม่มีทรงพาร์เลอร์เนี่ยแล้วอยากจะรู้อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของเสียงของเจ้าพาร์เลอร์เนี่ยวันเนี้ยน่าจะพอคร่าวๆได้บ้างนะครับเพราะเสียงที่เราให้ไปเนี่ยถ้าเป็นเสียงอะคูสติกเราก็ไม่ปรุงแต่งเลยนะครับสดๆไปเลยนะครับแล้วก็โดยนี่ด้วยสถานที่ด้วยจะมีเสียงกล้องรีเวิร์บนิดหน่อยนะส่วนเขาเรียกว่ารีเวิร์บธรรมชาตินะครับเพราะเราไม่ได้อัดในสตูของเราประจำนะครับวันนี้ย้ายมาอัดที่โชว์รูมที่สำนักงานใหญ่ของเราก็จะได้เสียงที่เป็นอรรถรสที่แตกต่างออกไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสั่งมาได้เลยWorldWide Web มีสินค้าครับหรือจะไปลองที่หน้าร้านไปลองหน้าร้านได้นะถ้าใครที่แบบว่าอยากแบบอยากลองไปจับไปลองดูได้นะครับไปแคสแกะเกาดูได้ไม่ว่ากันนะครับเป็นเกษตร3A/3นะครับตอนนี้ก็จะเดี๋ยวมีสาขาใหม่แล้วที่ระยองด้วยห้างแพชชั่นระยองว้าวครับไปเซิร์ชดูแล้วกันใน Worldwide Web มีสินค้าว่ามีที่ไหนบ้างมีหลายสาขาแต่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับไปลองดูได้บอกว่าไปลองดูได้ก็ไปลองดูได้ไม่ด่าไม่ว่านะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเข้าร้านเดินเข้าร้านมาถามหาเจ้าตัวนี้เลยไทมาก P18E สีดำตอนนี้ผมเห็นแค่สีดำนะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็หมดแล้วก็ขอลาไปด้วยเจ้าไทมาก P18E ตัวนี้นะครับผมมิวสิกทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ